พาท่านผู้ชมไปดูอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเรียกว่าเป็นการชนแบบวินาศสันตโรเพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งชนรถเนี่ยพังเสียหายแทบจะยับเยินไป10คันไปชนร้านเสียหายไปอีก2ร้านแล้วยังพุ่งอัดก๊อปปี้คนอื่นได้รับบาดเจ็บไปอีก1รายกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่จับจากในร้านโชห่วยนะแต่เห็นเลยนะว่าพุ่งมาเร็วแล้วก็แรงขนาดไหนเนี่ยดูข้าวของที่เขาวางขายอยู่หน้าร้านสิโชคดีขนาดไหนที่ไม่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ท้ายที่สุดก็ไปอัดก๊อปปี้คนหนึ่งนะจนได้รับบาดเจ็บไปนะท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยตามกล้องวงจรปิดเลยเกิดขึ้นประมาณก่อน 3 ทุ่มนะครับของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับในพื้นที่ถนนห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนี่ดูนี่ดูสภาพความเสียหายอันนี้หน้าร้านละดูสิฮะพังยับขนาดไหนนะฮะที่เกิดเหตุนะฮะไปเจอรถกระบะเป็นรถกระบะทะเบียนจังหวัดระยองนะคนขับอายุ34ปีฮะอยู่ในอาการคล้ายเมาสุราแล้วก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ฮะไม่ได้เมาแน่นะเดี๋ยวเขาเป่าแอลกอฮอล์นะแล้วทำไมเราถึงชนหลายคันนะครับหรือยังไงเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นดิเป็นยังไงไม่เหรอมันมีรถอีกคันนึงแล้วก็เบียดเรามาเร็วไหมมาประมาณเท่าไหร่ไม่เร็วมาประมาณที่ว่าไม่เร็วของเราอะประมาณว่าน่าจะประมาณ90ดื่มมาเพราะพี่ถามดื่มมาไปทั้งสั่งมาป่ะนี่นะฮะตัวของคนที่ขับรถกระบะเขาก็ยืนยันอ่ะพอผู้สื่อข่าวไปถามก็ยืนยันว่าไม่ได้เมานะฮะทีนี้มาดูกันหน่อยความเสียหายเนี่ยขนาดไหนทั้งร้านชงห่วยที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ข้าวของนี่กระจัดกระจายใช่ไหมฮะมีร้านใกล้ๆกันเป็นร้านอาหารอีสานด้วยพังไป2ร้านแล้วก็มีรถฮะที่บอก10คันมีมอเตอร์ไซค์โดนไป6คันมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอีก1คันแล้วก็มีรถยนต์โดนไปอีก3คันรวมทั้งหมด10คันแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับถูกชนอัดก๊อปปี้ทางกู้ภัยเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะทีนี้ไปคุยกันหน่อยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปคุยกับเจ้าของที่เขาขายอาหารอีสานฮะบารีโวนะครับ4ประตูฮะเขาก็ผมไม่รู้เขามายังไงก็ชนซ้ายมาทั้งหมดเลยครับลูดมาหมดเลยมีผู้ได้บาดเจ็บครั้งอ่ะก็คือรถอัดก๊อปปี้มาแล้วก็เข้าร้านเสียหายเยอะไหมครับของพี่อ่ะก็หมดเลยครับแค่หมดเลยเพิ่งลงเพิ่งเปิดนี่ฮะคือเจ้าของร้านอาหารอีสานบอกเลยไปพุ่งชนร้านโชห่วยก่อนแล้วไปชนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้พุ่งชนคนเจ็บแล้วมาชนร้านอาหารอีสานของตัวเองอีกทีหนึ่งโอ้โหชนวินาศสันตโรขนาดไหนตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็นำตัวคนที่ขับรถกระบะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ